วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Adante Cantabile นะคะช่องที่จะรีวิวทั้งเครื่องเขียนสารพัดไอเดียตกแต่งและของกุ๊กกิ๊กค่ะหลังจากที่เมื่อ2คลิปที่ผ่านมานะคะระหว่างก็พานอกเรื่องนอกราวไปอยู่ที่อ่านหนังสือแล้วก็รีวิวหนังสือขบวนมโหระทึกนะคะซึ่งก็เห็นกันอยู่แล้วว่าก็พากันก๊กกังกันไปทั่วถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็ฝากคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีสินค้าจากคอโคมานำเสนอค่ะทางแบรนด์คอโคได้ส่งมาให้น้ำหวานนะคะแต่ก่อนที่จะไปเปิดตัวเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่นี่ว่าจะตัดกระดาษนะคะด้วยคัตเตอร์แล้วปึ๊ดปรากฏว่าไม้บรรทัดมันกระเถิบออกหรือว่ากรีดกระดาษแล้วเซยเข้าอันนี้ยังดีเป็นสตีลถ้าเป็นบัตติกนี่สนุกเลยจ้ะปึ๊ดเซยเข้าเนื้อตัวเองเคยเป็นหรือไม่คะไม่รู้คนอื่นยังไงนะคะแต่ของน้ำหวานเนี่ยเป็นสม่ำเสมอค่ะเรียกได้ว่าให้เรียกข้าพเจ้าว่าขาประจำห้องฉุกเฉินนะคะคือรู้จักกันตั้งแต่คุณยามย่ามาจำได้เวนเพลย์จำได้ฝ่ายรีเซพชันนะคะจำได้การเงินเภสัชหมอพยาบาลทุกคนจำได้หมดเลยจ้ะจำหน้าน้ำหวานได้เห็นแล้วอ๋อคนนี้ถ้าไม่ป่วยมาก็ความโกะของนางต้องสร้างแบบแผลกับนางแน่เพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ขอเปิดตัวสินค้าของคอโคที่เหมาะกับน้ำหวานมากค่ะเหมือนเขาส่งมาให้พารูนิสัยของเรานั่นก็คือ Safety Ruler ค่ะแล้วเป็นยังไงมันพิเศษยังไงบอกเป็นไม้ทัดกันบาดกันได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะว่าด้วยเรื่องของไม้บรรทัดกันแล้วนะคะก็แอบให้ความรู้กันนิดนึงค่ะว่าไม้บรรทัดเนี่ยที่เราจะเจอกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันนะมันไม่เหมือนกันนะจ๊ะแบบแรกนะคะก็คือที่เราเห็นเป็นประจำแบบอย่างนี้เราเรียกกันว่า Dex Ruler ไม้บรรทัดนั่นแหละนั่นธรรมดาเป็นพลาสติกก็ได้เป็นไม้เป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบแนวเนี้ยค่ะเป็นไม้บรรทัดเหล็กถ้าเทียบกันนะคะอันนี้มันสตาร์ทจากศูนย์ใช่ไหมคะ Dex Ruler อันเนี้ย Steel Rule ไม่ได้เริ่มจากศูนย์แต่ว่าไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันคือเห็น Steel Rule บางที่มันก็เริ่มจากศูนย์นะก็เอาเป็นว่าแบบนี้มันจะใช้ดีสมมติถ้าเราต้องการจะวัดพื้นที่สิ่งของที่มันติดมุมอะค่ะก็เอาไม้บรรทัดเนี่ยจิ้มเข้าไปพอไม่ได้เกิดมาเพื่อจะทำของแบบเนี่ยกับโต๊ะอะคือเหมือนกับว่าเอาไว้วัดสิ่งของมากกว่าส่วนอันเนี้ยเอาไว้ตีเส้นแล้วก็วัดระยะอีกแบบนึงที่ตอนเนี้ยบ้านที่เนี้ยไม่มีบ้านอีกที่นึงถึงจะมีเดี๋ยวคงจะลองอินเสิร์ตภาพดูนะคะถ้าไม่ได้ก็ลองจินตนาการไปพร้อมกันนะมันเป็นไม้บรรทัดที่เหมือนกับว่ามีอยู่3อันน่ะหน้าตาคล้ายๆยี่ห้อรถเบนซ์อะค่ะแบบอย่างนี้นะคะแล้วแต่ละหน้าเนี่ยจะแบบด้านนี้จะเป็นอาจจะเป็นเส้นเป็นนิ้วเป็นอะไรอีกอันนึงจะไม่ได้แต่นั่นแหละแบบอย่างนี้นะคะหน้าตาแบบนี้คือ architect scale ค่ะก็คือแต่ละด้านมันจะระยะไม่เท่ากันนะคะก็เผื่อสำหรับ architecture เวลาเขาเขียนแบบกันเนาะแบบอีกต่อมาน้องๆหนูๆ นักเรียนน่าจะรู้จักซึ่งพี่น้ำหวานก็ผ่านวัยนั้นมานานพอสมควรแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์นั้นเลยนะคะนั่นคือ my protector นะคะเขียนคนไทยเราออกเสียงแบบว่าทำให้ความหมายเปลี่ยนเลยอ่ะมันอ่านว่า protractor p r o t r a c t o r protractor มันจะแบบแล้วก็คนไทยออกเป็น protector ใช่ไหมคะหรือไม่ projector แล้วแต่พอ protector มันก็กลายเป็นผู้ปกป้องแต่ว่าไม้ที่ว่าเมื่อกี้ชื่อว่า protractor แต่ไม้ protector ไม่ได้เป็นไม้ที่แบบสีขาวๆอย่างนั้นนะเอาจริงๆไอ้สีขาวที่เราเรียกกันว่าไม้โปรทุกวันนี้น้องหวังก็ไม่รู้ค่ะว่าจริงๆแล้วมันต้องเรียกว่าอะไรเพราะว่ารู้แค่ว่า square protector เนี่ยมันจะเป็นรูปจัตุรัสแล้วก็ไม้ที่เราเรียกว่า protector จริงๆอะค่ะคือไม้วงกลมอะค่ะไม้มันจะมี2แบบที่1คือเป็นแค่ half circle คือครึ่งวงกลมก็180องศาอีกแบบนึงคือเป็นวงกลมเต็มตัวคือ360องศาอีกอันนึงคือไม้สามเหลี่ยมอะไม้สามเหลี่ยมชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า drawing triangle ค่ะแต่วันนี้ไม้อันใหม่ Safety Ruler เหมือนเป็นแบบ categories ใหม่เพราะว่าเขาจะทำจากอลูมิเนียมเจ้าไม้ตัวใหม่นี้นะคะของพ็อกโคเขาบอกว่าเป็นอลูมิเนียมป้องกันอุบัติเหตุจากมีดคัตเตอร์แถมตรงนี้เขาเขียนเป็น patent ฉะนั้นเดา ว่าน่าจะเป็นแบบเอกสิทธิ์ของพ็อกโคคือเขาคิดเองได้ไอเดียนี้มาอะไรประมาณนี้เข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะแล้วมันพิเศษตรงไหนมาดูกันหน้าตาเหมือนไม้บรรทัดเหล็กทั่วไปนะคะเริ่มต้นแบบเด็กสูเลอร์ทั่วๆไปเลยเริ่มที่0แล้วก็ด้านนี้ก็ใ
ฉะนั้นก็เป็นสเกลส์ของเซนติเมตรทั้งคู่นะคะใช่ไม่มีอินช์เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะตรงนี้จะมีเหมือนเป็นข้อต่อค่ะเป็นจอยต์ของมันอยู่อะค่ะสองด้านซึ่งตรงนี้มันพิเศษก็คือว่ามันสามารถชึบยกขึ้นมาได้อย่างนี้จ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะตัดกระดาษอะไรใช่ไหมคะมือเราก็อยู่ตรงนี้ไงคะแล้วเราก็ตัดไปเลยมันจะเสยยังไงมันก็ต้องไม่เข้ามือแหละจะแบบเสยพั่วยกเว้นแต่ใครที่แบบเป็นคนที่แบบโกะระดับสูงกว่าน้ำหวานอาจจะแบบเสยพั่วซัดเข้านี่อะไรเงี้ยอาจจะมีแต่ว่าถ้าแบบเป็นคนที่โกะระดับปกติแล้วเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเหมาะกับน้องๆหนูๆ นะคะที่ต้องเริ่มใช้ไม้ไทคัตเตอร์เพราะว่าเราจะใช้กรรไกรตัดตลอดไปไม่ได้ค่ะเราไม่สามารถตัดด้วยกรรไกรแบบให้มันตรงๆยาวๆได้อะแบบมือสั่นแน่นอนเอามือหลบไว้ตรงนี้ยังไงก็ไม่เข้ามือแน่เลยค่ะงั้นผู้ปกครองถ้าเห็นว่าน้องน่าจะเริ่มใช้คัตเตอร์แล้วนะคะไม้นี้ของฟาโคน่าสนใจสุดๆไปเลยคราวนี้เมื่อกี้นะคะที่น้ำหวานได้เมนชั่นถึงปัญหาทั่วๆไปที่เราเจอกับการใช้ไม้บรรทัดนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้ที่น้ำหวานได้เมนชั่นถึงปัญหาของคนที่ใช้ไม้บรรทัดทั่วๆไปนะคะอย่างหนึ่งก็คือเป็นการกรีดใช้ไม้บรรทัดแล้วก็ซัดเข้ามานะคะอาจจะโดนมือหรือมือแย่ออกมาแบบนี้อันที่สองค่ะก็คือว่าบางครั้งแล้วเนี่ยถ้ากระดาษมันลื่นหน่อยอะค่ะเวลาทำอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเป็นเนี่ยไม้บรรทัดเป็นพลาสติกเนี่ยชัวร์เลยกรีดๆแล้วมันก็ไหลตามเนี่ยนะคะถ้าเรากดไม่แน่นพอเนี่ยแล้วถามว่าพ็อกโคเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงคำตอบอยู่ด้านหลังค่ะด้านหลังของไม้บรรทัดนะคะมันจะเป็นคลื่นๆเห็นปะเกาให้ได้ยินเสียงแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นยางคลื่นๆนะคะประมาณแผ่นกันลื่นนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงตามบันไดอะค่ะที่เขาจะมีกระยึกกระยึกอยู่ตรงนี้ตรงบันไดไม่ให้คนตกลงมาเป็นแบบนั้นเลยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวคลื่นๆอย่างนี้มันก็จะยึดติดกับคุณกระดาษอย่างดีนี่พยายามจะลองกดนี่นะแล้วลองลากออกยากมากคือต้องแบบฝืนแบบสุดชีวิตได้ถึงจะออกฉันถ้ามาถูกทาด้านนี้ใช่ไหมคะไม่ออกเออฉะนั้นก็คือถ้าเราจับไว้เฉยๆอันน้ำหวานจับอย่างนี้เลยก็ได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยยึดติดดีมากจ้าคราวนี้เนี่ยถ้าจะแค่มารีวิวไม้บรรทัดอย่างเดียวนะคะก็ดูจะแบบไม่มีอะไรทำไปสักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหวานมีเทมเพลตที่น้ำหวานไปหามาจาก Pinterest ค่ะเป็นกล่องใส่ของจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขา produce ตัวเนี้ยเทมเพลตตัวเนี้ยค่ะเขาบอกว่าให้ใส่พวกรูปภาพประทับใจประมาณของขวัญวันปัจฉิมซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนก็ปัจฉิมกันหมดแล้วใช่ไหมคะ anyway ค่ะก็แบบเขาบอกเป็นใส่ของเป็นลิ้นชักทรงประมาณนี้นะเป็นรูปกล้องโบราณค่ะที่แบบน่าจะเรียกกล้องรีเฟล็กซ์มั้งแบบนี้เดี๋ยวน้ำหวานจะใช้แม่บรรทัดของคล็อกโคนะคะในการตัดทั้งหมดดูว่าตอนใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายมากจริงๆหรือเปล่าค่ะอย่างแรกนะคะเทมเพลตตัวนี้พิมพ์ได้นะคะมีทั้งสีดำกับสีชมพูเว็บไซต์อยู่ข้างล่างนะคะน้ำหวานทิ้งลิงก์ตัวที่ดาวน์โหลดสีดำเอาไว้ถ้าอยากจะได้สีชมพูก็เข้าไปในเว็บไซต์ของเขาโดยตรงได้เลยค่ะเรามาตัดกันก่อนชิ้นนี้ก็จะใส่ไว้อย่างนี้ได้ okay. ไหนๆก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ของ Crocco แล้วนะคะก็ใช้ผงเขาให้หมดเลยค่ะ อันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเทปกาว2หน้าของ Crocco อ่ะเริ่มจากเดี๋ยวนะเอาชิ้นนี้ก่อนละกันอ๋อลืมบอกติดกาวตรงไหนคือเว็บไซต์นะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะก็อาจจะมีความงงๆกันหน่อยนะจ๊ะติดกาวตรงที่มีรูปน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงที่เป็นปะค่ะก็คือใช้สันขีดมันจะได้แบบว่ามีรอยพับได้ส่วนตรงไหนที่เป็นสีแบบเส้นสีขาวตรงๆอะค่ะเพื่อดูอันนี้ละกันจำเชฟอันนี้ไว้นะมันต้องตัดแบบนี้อันนี้ก็ตัดแบบธรรมดา
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเจ้ากล่องเก็บความทรงจำรูปของ Rolleiflex นะคะก็สามารถใส่ได้ทั้งรูปภาพปิ้นรูปเล็กๆนะแล้วใส่ออกไปหรือว่าจะเป็นกล่องของขวัญก็ได้นะคะซึ่งระหว่างทำงานเนี้ยได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเมื่อมีนี่ไม้บรรทัดกันบาดของ Proco ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ในเว็บไซต์ของเขาได้แล้วแต่ถามว่าวางขายที่ไหนแล้วบ้างเนี่ยเดี๋ยวรบกวนสอบถามทางแฟนเพจของ Proco ดูนะคะว่าตามร้านเขียนทั่วไปมีหรือยังราคาเริ่มต้นที่ตัว15เซน300บาทค่ะไซส์นี้30เซนนะคะก็450บาทถ้าเห็นราคาอาจจะตกกระจายนิดนึงหรือไม่นิดแต่ว่าอยากจะบอกว่าการลงทุนกับแม่บ้านทัศน์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะถ้าคุณกะว่าจะอยู่ในสายทำของกระจุกกระจิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะว่าแม่บ้านทัศน์แบบอย่างเงี้ยที่น้ำหวานเรียกว่า Dex Ruler ค่ะข้อดีคือมันเบาแต่ข้อเสียคือมันจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆที่เคยบอกว่าแม่บ้านทัศน์มีหมดอายุจำได้ไหมเอ่ยแม่บ้านทัศน์สามารถหมดอายุได้นะคะเพราะว่าถ้าหนูใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันเริ่มสึกอย่างตอนนี้ค่ะของน้ำหวานรูดไปเนี่ยมันเริ่มสึกแล้วก็ต้องเตรียมตัวหาอันใหม่ถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องซื้อซ้ำซื้อซ้ำเรื่อยๆนะคะตัวที่น่าสนใจที่ไม่จะไม่สึกคือแบบนี้ค่ะแบบเหล็กไปเลยแต่ก็รู้สึกโรงเรียนเขาไม่โอเคเนาะแบบนี้จะคมไปใช่ไหมคะแต่ว่าแบบนี้มันบางมากเพราะฉะนั้นบางอันก็จะสามารถงอได้ถ้าเก็บไม่ดีนะคะก็ต้องเก็บที่มันเรียบๆแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมแบบหนาค่ะผลิตจากไต้หวันนะคะก็ไม่งอแน่นอนไม่มีปัญหาเรื่องการงอแถมยังเซฟตี้ด้วยขึ้นมากันมืออีกชอบชอบโอเคค่ะก่อนจากกันค่ะขอฝากสติ๊กเกอร์ไลน์นิดนึงค่ะน้ำหวานทำสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะคะเป็นรูปน้องข้าวตู้ก็สามารถตามหาซื้อกันได้นะคะลองไปคลิกลิงก์ข้างล่างหรือไม่ก็เซิร์ชคำว่าข้าวตู้ The Fat Cat ของน้ำหวานนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะถ้ารู้สึกว่าอันนี้ชอบใช่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับ Twitter ค่ะก็รบกวนตาม @studyideas_ นะคะ Facebook Fanpage Adante Cantabile NW ค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ Love you